มีคุณยายท่านหนึ่งอยากจะให้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันที่เรามาวันนี้เนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วลูกทั้งสองจิตเวชเป็นทั้งคู่เลยทั้งคู่ค่ะดวงวิญญาณผู้ชายเหมือนตะกายหลังคาอยู่แบบเนี้ยเหมือนเกาะหลังคาอยู่แบบเนี้ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอยู่ไหนเกาะอยู่กับผนังบ้านชั้น2ค่ะนี่นะเขาพูดคำหนึ่งว่าเจ้ากรรมนายเวรเหมือนถูกจองจำไว้แบบนั้นนะคะครับแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะสุดท้ายอ่ะเป็นจิตเวชนี่ห้องใครนี่ห้องใครห้องป้าแดงค่ะตอนนี้เครื่องดังอยู่ใช่ไหมต้องการจะสื่อสารอะไรครับคุณลุงเคยฆ่าสัตว์อะไรไหมครับสั่งให้ลูกน้องยิงฆ่าสั่งให้ลูกน้องยิงฆ่าครับผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะตัวสีซีดๆซีดๆขาวๆครับแล้วก็เกาะนู่นเกาะนี่ได้ใช่